สวัสดีปีใหม่จ้าขอให้มีความสุขกันทุกคนทั่วหน้านะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของวอร์ดดีดีแต่ที่เอ๊ะทำไมคลิปนี้แต่งตัวไม่สวยไม่ปังปุริยะคือว่าเธออยู่ที่ร้านของวอร์ดนะคะร้านที่ชื่อว่า AO Hawaiian High Dow นะคะเมืองทันโกประเทศสหรัฐอเมริกาจ้าให้ลงเข้ามาในช่องของวอร์ดกดไลค์กด Subscribe กันเลยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้วอร์ดในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเย้แต่เดี๋ยวก่อนเพื่อนๆคะเราจะพาเพื่อนนะคะมาดูการทำงานของวอร์ดนะคะที่วอร์ดเนี่ยก็คือท่องเที่ยวใช่ไหมคะแต่เบื้องหลังของวอร์ดนะคะวอร์ดเป็นอีแจวที่ร้านเอเชียนเอาท์โพสต์แห่งนี้ค่ะตามเลยนะคะนี่คือเป็นสภาพของร้านของวอร์ดที่ฮาโก้เนี่ยนะคะเขาก็ให้เพื่อนๆเนี่ยการฉีดวัคซีนแล้วเอาวัคซีนการ์ดมาด้วยมาที่ร้านนะคะเราก็จะเห็นป้ายนะคะก็จะบอกว่าเธอโปรดโทรการฉีดวัคซีนมีการฉีดวัคซีนของเธอด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของแต่ละคนนะคะทำให้ร้านของเราเนี่ยมันเปิดขึ้นมาได้ยังทำการต่อไปได้แล้วก็เขาเรียกว่าระงับการระบาดของโควิด-19ไปด้วยนะคะซึ่งตอนนี้โอไมครอนก็ดุมากเลยนะคะเพราะว่าใครฉีดวัคซีนแล้วก็ยังโอกาสติดอยู่นะคะยังไงก็ต้องระวังกันด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะร้านในชิคาโก้นะคะคนทำงานนี่ขาดมากนะคะโดยเฉพาะสาวเสิร์ฟแล้วก็พนักงานในครัวนะคะบางร้านต้องปิดไปนะคะเพราะว่าทั้งร้านติดโควิดนะแล้วก็ไม่มีคนทำงานและสายการบินตอนนี้นะคะก็ถูกแคนเซิลไฟลท์เยอะมากนะคะไฟลท์ถูกยกเลิกมากเพราะว่าคนทำงานเบื้องล่างนะคะทั้งพวกกราวพวกที่ฟรอนต์เดสอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไฟลท์แอทเทนแดนต์หลวงเขาแบบติดโควิดกันเยอะมากไฟลท์ก็ต้องแคนเซิลนะแล้วก็ช่วงนี้ก็ถือว่าการเดินทางก็ยังลำบากอยู่นะคะอยู่บ้านดีสุดต้มมาม่าแดกใส่ไข่นะวันนี้อากาศเท่าไหร่คะอะไรนะคะลูกวันนี้อากาศเท่าไหร่คะโอ้ยตายแล้ววันนี้อากาศหนาวมากเลยค่ะ20ฟาเรนไฮต์อากาศหน้าร้านโอ้ยหนาวมากหนาวแบบเซลเซียสนะคะก็ถือว่าหนาวมากเลยค่ะใครออกมาทานข้าวได้นะคะวอร์ดแบบกับน้ำค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เรามาดูบรรยากาศกันหลังร้านนะคะเซกชันนี้นะคะก็เป็นเซกชันของคนเป็นพลเมืองชั้น2นะหรือว่าคนที่แอนตี้การฉีดวัคซีนนะเจ้าของร้านหรือว่าจะให้นั่งตรงนี้นะคะซีนะคะเป็นเซกชันของร้านวอดอนะคะเราจ้าหนูจะกินอะไรดีจ้าเดี๋ยวฉันจะเป็นสาวเชียร์เบียร์นะคะเราสามารถกดเหล้ากดเบียร์ได้ตรงนี้เลยนะคะซึ่งตอนที่วอดอนทำเหล้าวอดอก็จะสมาทานสินค้าด้วยเซสชันของสาวเสิร์ฟอย่างเราๆนะคะนี่คือออฟฟิศของบดี้จ้าเฮ้ยน้องเอามาเซ็นสิเฮ้ยร้อยล้านพันล้านมาเซ็นสิไม่อยากตายแล้วเป็นสาวเสิร์ฟค่ะไม่ใช่ค่ะบอกว่าหน้าตาของอาหารนะคะอาหารออกเราก็หยิบมาเสิร์ฟนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบอกว่าใส่พวกผักพวกผักช่องผักชีนะคะแต่งหน้านะคะก็เป็นร้านเอเชียนก็ต้องขายข้าวนะหอมกรุ่นค่ะข้าวหอมมะลินะคะงามช้อนชามเชิมนะคะอันนี้ก็มีน้ำคงน้ำแข็งนะผ้าสีอะไรอะคะอะไรคะลูกผ้าที่ถืออยู่สีอะไรคะอันนี้ผ้าสีขาวนะคะเคยเป็นสีขาวนะคะตอนนี้เป็นสีขี้ริ้วอันนี้ก็จะเป็นตอนเที่ยงนะคะกดน้ำทานได้เลยนะคะอันนี้เป็นแบบว่าน้ำทองคัตสึเป็นน้ำราเมงนะที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำเฝอนะคะน้ำก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะแล้วก็เราก็จะมีน้ำแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะวีแกนราเมงนะคะไม่ต้องกินนะคะเททิ้งน่าจะอร่อยกว่านะคะเด็กกินค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบกาแฟนะคะกระป๋องกาแฟซ้อนเซิร์ฟนะคะทำไว้นี่สาวเสิร์ฟของเราก็ทำไว้นะคะโอ้ยนะเซฮายทูมายยูทูบแชนเนลอันนี้เป็นมาลีค่ะฮิสเนมอิสมาลีมาลี where you from อินเดียเขาเป็นแบบอินเดียฮิสคิงออฟอินเดียนะคะมาจากชนชั้นวรรณะอะไรชนชั้นดาร่าไรชันดาร่าอายุฮิสคิงเป็นกษัตริย์ส่วนวรรณะเป็นจันทานชันดาร่าตรงนี้ก็เชฟบวกนี่บวกนะฮะให้เชฟหรือจากนี้เขาไหมนี่ฮะนี่เครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องอบนะคะทำได้ทุกอย่างหมื่นเหรียญอบได้ทุกอย่างค่ะ
ทำเลยเนี่ยสู้ๆเถิดนี่อันนี้ริวอะไรตรงนี้ได้นี่นะคะจะปิ้งจะย่างอะไรได้หมดนะอันนี้ก็เป็นซอสที่เขาใส่ไว้เรียบร้อยนะฮะมาเชฟผัดจนตัวตายก็ข้าวที่เขาบอกหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเคี่ยวอะไรนี้นะคะเวลาร้านยุ่งๆมันก็จะเรียบร้อยนะฮะขอบคุณมากนะคะ thank you for letting me see your office นะคะ นี่เชฟเดนนี่เดนนี่ very แบบอย่างนี้เลยค่ะ very good นะ so good เป็นเชฟจากฮ่องกงค่ะ Michelin star อันนี้ก็จะเป็นล้างจานค่ะอันนี้จะเป็นอะไรที่วันออถ้ามุกกลับเมืองไทยแล้ววันออคุณจะคิดถึงเรื่องล้างจานที่สุดนะเพราะว่าเราใส่จะไปข้างในปุ๊บพอลงมาสักมันก็ล้างเลยค่ะเพื่อนเราจะล้างเสร็จปุ๊บผมก็ใส่เครื่องเลยค่ะแล้วเครื่องนี้เขาจะมีแบบสบู่นะฮะต้องใช้ล้างมือเลยค่ะก็คือเลือดความร้อนให้ความร้อนแล้วก็เป็นน้ำร้อนด้วยนะคะเชฟอะไรเนี่ยเชฟ you have YouTube channel หรอ I have YouTube channel วันนี้ดีแต่เที่ยวสัมภาษณ์เพื่อนนี่เป็นเครื่องทำน้ำแข็งก่อนเพื่อนต้องไปเรียกให้รถสเล้งมาส่งน้ำแข็งที่ร้านอ่ะเรามีเครื่องทำน้ำแข็งนะคะซึ่งพังไปแล้ว2รอบนะคะซ่อมไปแล้วเยอะแยะส่วนข้างล่างนี่อันนี้ก็จะเป็นบอกว่าตู้เก็บพวกของผักพวกผักผลไม้ไม่ใช่ผักเนื้อที่หั่นไว้แล้วนะคะก็ทางด้านนี้และตรงนี้นะคะก็จะเป็นบอกว่าที่ล้างมือค่ะอะไรก็เป็นการล้างมือที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเราต้องล้างมือบ่อยว่าแล้ววอร์ดก็ล้างเลยค่ะล้างมือกันนะคะถั่วตรงนี้นะคะวอร์ดเป็นคนคั่วเองนะคะวอร์ดเนี่ยต้องปนหัวเองด้วยนะคะมูดี้ไปเรือทุกครั้งกับมูดี้จะไปแบกเกจขึ้นเรือสำราญนะคะต้องทำถั่วให้เรียบร้อยก่อนนะอันนี้คือแบบเจ้าของร้านแบบบอกเลยว่าก่อนที่อยู่ไปขึ้นเรือทำถั่วให้เรียบร้อยนะมีคนทำถั่วนี่ก็เป็นน้องเลยค่ะน้องเขาก็ทำได้ทุกอย่างน่ารักมากเก่งทุกอย่างทำเป็นทั้งเสิร์ฟเป็นทั้งบาร์เตรียมของน้องเก่งทุกคนนะอันนี้เป็นแบบว่าเบื้องหลังของบาจ้าเรามาดูเหล้าตรงนี้ก่อนรู้สึกคือเหล้าเนี่ยเขาจะมีหลากหลายชนิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นลำเป็นจีนเป็นวอดก้านะคะเป็นจีนนะคะเป็นพวกวิสกี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตอนที่ว่าเราอยู่เมืองไทยเราจะรู้จักแค่เหล้าขาวเหล้าโรงบรั่นดีไทยเท่านั้นนะคะพอเรามาอยู่ตรงนี้รู้สึกว่ามันเปิดโลกกว้างมากแล้วก็การกินเหล้าของเขาเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดน้ำลิ้นจี่มาร์ตินี่นะคะก็คือวอดก้าใส่กับน้ำลิ้นจี่นะคะน้ำลิ้นจี่จากของไทยเราเนี่ยราคาแล้วก็ใส่น้ำแคนเบอร์รี่นะคะอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าคุณลูกค้าชอบทานกันมากเลยนะที่นี่นะคะเขาก็จะแบบว่านิยมทานเหล้าแบบมิกซ์ดริงก์ก็คือใส่กับน้ำผลไม้มันมิกซ์ใส่นู่นใส่นี่นะคะถ้าทำการดื่มเหล้าของที่นี่เขาก็จะบอกว่าจิบๆอ่ะกินแบบไม่เมาอ่ะให้รู้ว่าได้กินหนึ่งแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าจะให้เมาก็คือจะไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าวันไหนยุ่งก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้พักเลยนะคะอันนี้ก็เป็นชีวิตของสาวเสิร์ฟค่ะการทำงานของที่นี่นะครับก็คุณลูกค้าก็ถ้าเป็นคนดีก็ง่ายมากเลยนะคะกินง่ายๆแต่ถ้าคนไหนเยอะยากยุ่งนะคะอันนู้นก็กินไม่ได้นี่ก็ไม่กินนะคะมันก็แบบจะเจอปัญหาเยอะแยะไปหมดนะคะบางทีก็ยังคืนอาหารได้ครับเห็นไม่ชอบก็คืนได้นะครับประเทศนี้ให้อธิบายทั้งเมนูสุดท้ายกินข้าวผัดจานเดียวใช่บางทีให้อธิบายทั้งหมดเลยนะกินข้าวผัดผัดไทยเราก็ต้องดูตั๋วก่อนด้วยดูตั๋วใช่ไหมแอคชั่นว่ามีอะไรเนาะอันนี้อะไรนะลูกชิมเทมปุระโรโต B1 นี่นี่หน้าของชิมเทมปุระจ้าเสิร์ฟเลยจ้าคนสวยลงลิเกเฮ้ยมารี how's going down thereนี่ก็ซูชิเชฟของเรานะคะก็หั่นปลาไปตามเรื่องนะคะไม่ยุ่งไงมีเวลากินถ้ายุ่งก็ว้าวทำแคบแรงกูนะให้เชฟอ๋อแหมคิดเล่นนี่ก็เป็นพอสติกเกอร์นะคะคนที่ชอบสั่งนะคะสั่งมาเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยหรือเปอร์ไทเซอร์มีอิดามามินะคะต้องเดินไปหาคุณลูกค้าบ่อยครั้งนะคะเนี่ยกว่าจะจ่ายตังค์นะคะก็ต้องไปเดินชะง่อมดูหลายรอบนะคะว่าจะกินอะไรเอาอะไรเสร็จนะคะการเป็นสาวเสิร์ฟนี้ก็คือว่าต้องเดินเยอะนะคะวันหนึ่งก็จะเดินประมาณ 5-10 ไมล์นะคะวันไหนยุ่งๆเนี่ยถึง10 ไมล์เลยนะคะ
นี่นะคะเป็นสาวเสิร์ฟก็ต้องทำดิ้งให้ได้นะคะแมงโก้หมดที่กูปะหมดที่กูแมงโก้ต้องหมดที่กูนะคะจะทำอะไรต้องหมดที่มือหนูนะคะเพื่อนๆคะตอนนี้วอดอก็อยู่ห้องข้างล่างของร้านนะคะเราก็จะมีบอกว่าประมาณว่าเป็นเหมือนแบบแพนทรีเก็บของอะไรเงี้ยพวกทรงพวกซอสนะคะและร้านของวอดอเนี่ยก็จะใช้เครื่องซักผ้านะคะเอาไว้ซักพวกผ้าเช็ดปากแนปกินกระดาษแนปกินนะแล้วที่นี่เขาก็จะมีแบบว่านี่เครื่องอบผ้าด้วยนะคะเราไม่ต้องเอาไปตากข้างนอกเดี๋ยวนี้เดี๋ยววอดอก็ต้องหยิบขึ้นไปพับข้างบนนะคะเขาก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่า walk in นะคะก็อารมณ์แบบว่าเป็นตู้เย็นนะฮะแต่ว่าเป็นตู้เย็นที่เพื่อนๆสามารถเดินเข้าไปเก็บของได้หมดเลยจ้านี่นะคะก็จะเป็นข้าวของนะคะที่ทางร้านของเราเก็บไว้แล้วเปิดมาอีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นห้องฟรีเซอร์นะคะหรือว่าห้องแช่แข็งก็จะเป็นของที่แบบว่าต้องอยู่นานนะคะก็เก็บไว้ได้นานหลายวันหลายปีเลยนะคะแช่ไว้เลยเวลามาเก็บของนี่จะน่ากลัวมากเรารู้สึกว่าเรากลัวโดนล็อกนะอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวน่ากลัวเนาะเพื่อนๆดูในคลิปของวอดอเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็อาจจะมองว่าเอองานของวอดอเป็นงานสบายรายได้ดีนะคะแต่เอาเข้าจริงแล้วงานเวทงานสาวเสิร์ฟในตอนนี้นะคะเป็นงานที่เสี่ยงต่อการติดโควิดมากเลยนะคะเพราะว่าเราเปิดให้คุณลูกค้าเนี่ยเข้ามานั่งกินแล้วนะคะถึงแม้ว่าเขาจะฉีดวัคซีนแล้วก็ตามนะคะจะแบบว่ามีนโยบายรักษาระยะห่างอะไรใดๆก็ตามหรือว่าแม้จะฉีดวัคซีนกันครบ3เข็มแล้วก็ตามนะคะโอกาสการติดโควิดนะคะมันก็ยังมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดแล้วนะคะซึ่งตอนนี้คนอเมริกันก็ต้องอยู่กับโควิดให้ได้นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตให้ปกติที่สุดนะคะซึ่งตอนนี้เคสมันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะคะนักเรียนที่ไปโรงเรียนตอนนี้ก็บางโรงเรียนก็ผู้ปกครองก็ไม่ให้นักเรียนไปโรงเรียนแล้วนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะติดกลับมาที่บ้านนะคะซึ่งตอนนี้ก็มันรู้สึกแบบระส่ำระสายมากเลยค่ะไม่มีอะไรที่มันปกติทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยนะคะแล้วที่ร้านอาหารตอนนี้ก็บางคนก็โอเคนะคะที่จะโชว์วัคซีนการ์ดว่าฉันเคยฉีดวัคซีนมาแล้วบางคนก็รู้สึกแบบเฮ้ยฉันไม่มีอ่ะฉันไม่ได้เอามาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหากับสาวเสิร์ฟด้วยนะคะแล้วการที่เราเป็นคนเสิร์ฟในตอนนี้นะคะช่วงนี้ก็บอกเลยว่าเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะก็เงินแล้วก็รายได้ของคนเสิร์ฟเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะไม่ออกมานอกบ้านนะคะเพราะตอนนี้ชิคาโกหนาวมากๆเลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยประมาณ10ฟาเรนไฮต์นะคะก็แบบหนาวจับใจจริงๆเลยค่ะแล้ว deliveryตอนนี้นะคะที่เมืองชิคาโกก็ถามว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยนะคะก็จะแบบเงินดีมากเลยสำหรับคนที่ต้องการที่จะขับรถส่ง delivery นะจ๊ะค่ะนี่ก็คือว่าเป็นสาวเสิร์ฟก็จะอย่างเงี้ยละค่ะนี่ก็วอดอก็ขอแทรกมาแค่นี้ละค่ะกลับไปที่คลิปเดิมเลยค่ะส่วนกลางคืนก็มียำไก่แซ่บ KFC จ้าซอส on the side นะคะเชฟอยู่วันซ้ำสวยสวยอร่อยไม่ได้อร่อยไม่ได้อร่อยมากๆไม่ได้อร่อย because Woody very beautiful Woody make this very good ค่ะน้ำยำนะคะใส่กับปลาแซลมอนแซ่บเลยค่ะกินกันตุ้ยต้องโตแล้วให้ทำงานไปส่วนฉันอู้อยู่หลังร้านแซลมอนอร่อยอ่ะของดีมากเลยต้องเปล่ากินตุ้ยทำไมโอ้ work so hard ทำไม work so hard นะเนี่ย you work so hard นะ very good it's the American dream mm-hmm. yeah he talks about it all day star วอดอก็คล็อกเอาท์ออกแล้วนะคะวันนี้ก็ทำงานมาทั้งหมด8ชั่วโมงเกือบ9ไม่เท่าไหร่ดีเพราะมาสายนะคะอ๋อก็ขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูแล้วมาทำงานกับวอดอจนจบนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้วอดอในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบาย